ื่องราวของการ 1. เข้าใจผิด 2. น่าชื่นชมที่เมื่อรู้ว่ากำลังจะเลยเถิดมีการขอโทษขอโพยกำลังพูดถึงประเด็นดราม่านี้แหละค่ะอักษรย่อมอม้าเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วเป็นคนคนเดียวที่โดนชี้เป้าก็คือใหม่ดาวิกาค่ะเพราะว่าล่าสุดถูกโยงทั้งอักษรย่อมอม้าริดเยอะมาสายและกรณีเหตุมีชาวเน็ตคาดเดาว่าใหม่คือดาราที่ใช้สมายเดอะสตาร์ทำรายงานแทนหลังจากนักร้องหนุ่มตั้มราวุธนี่นะคะน้องคนสนิทพี่ตุ๊กกี้เนี่ยออกมาแฉเรื่องนี้ในรายการ YouTube สมายเป็นแขกรับเชิญค่ะโดยล่าสุดสาวใหม่ก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้อีกครั้งผ่านทาง X ก็คือ Twitter เก่านั่นแหละไว้หลายโพสต์นะไม่ว่าจะเป็นชาวเน็ตที่เม้นว่าใหม่ต่างๆหน้าใหม่ขอเชิญเข้าห้องตุ้มกันให้หมดเลยนะคะนมให้ดื่มมีนมให้ดื่มฟรีแถมมีเงิน1ล้านให้สบายๆเลยแล้วตัวย่อนางเอกมอม้ามาบ่อยนะคะเรารักแฟนคลับเรามากนะเราบอกเลยเห็นมีอีกข่าวมอม้าคนก็พยายามให้เป็นใหม่พอเถอะนะคะหยุดโยงให้ใหม่เถอะแม่ไม่ไปกองค่ะแม่ใหม่โคตรน่ารักและไฟส่องหน้าเป็นเรื่องปกติค่ะไม่งั้นหน้ามืดทำงานไม่ได้ถ้าใหม่ทำตัวไม่ดีไม่มีงานแล้วค่ะขอบคุณทุกคนที่คิดดีกับใหม่นะคะพี่ๆที่อ่านข่าวนี้รบกวนแก้ข่าวให้ใหม่หน่อยนะคะตัวย่อเจ้าปัญหามอม้าไหนไม่รู้ไม่ใช่มอใหม่นะจ๊ะมีปัญหามาที่ห้องเบอร์6นะอันนี้โปรโมทซีรีส์นะเอาจริงๆตัวย่อนี้พูดชื่อเถอะจะได้ไม่กระทบคนอื่นที่ชื่อมันเหมือนกันและที่สำคัญมีอะไรจะได้โทรคุยโทรเคลียร์ปะนี่ถ้าใหม่ทำผิดหรือมีใครทำผิดกับใหม่นะขอแค่คุยแค่เคลียร์กันตัวต่อตัวมันก็จบและใช้ชีวิตต่อไปได้ไม่ต้องมาให้คนเดาไปต่างๆนานาแบบนี้สงสารคนโดนกระทบค่ะเมื่อสาวใหม่ได้โพสต์ข้อความที่อัดอั้นตันใจนะโดมกับตั้มเนี่ยเขาก็ไม่รอช้าเลยเพราะว่าเหมือนกับว่าต้นเรื่องมาจากเขาไงจากรายการเขาก็จดหมายออกมาชี้แจงด่วนเลยว่าจากกรณีการสัมภาษณ์น้องสมายในรายการประเด็นที่เล่าว่ามีการให้น้องทำการบ้านให้ตอนนี้มีการพูดถึงประเด็นนี้ในโซเชียลและมีการคาดเดากล่าวหาไปถึงบุคคลอื่นโดยอาศัยข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงไม่ได้มีหลักฐานและอาจจะคลาดเคลื่อนทำให้มีการคาดเดากล่าวหาที่ผิดส่งผลให้บุคคลที่ถูกพาดพิงถูกวิพากษ์วิจารณ์และได้รับความเสียหายจึงอยากจะขอความร่วมมือไม่กล่าวหาบุคคลอื่นหรือกระทำการใดที่ทำให้บุคคลอื่นเสียหายทางตั้มและโดมและทีมงานรายการขอกราบขอโทษบุคคลที่ถูกกล่าวหาและยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาจะทำให้เกิดการกล่าวหาขึ้นเป็นความตั้งใจอยากให้เส้นทางชีวิตของน้องสมัยเพื่อเป็นแรงบันดาลใจและกำลังใจในการดำเนินชีวิตและร่วมส่งกำลังใจให้สมายอยากให้คนดูรักและให้กำลังใจน้องรักน้องและมีน้องเป็นแรงบันดาลใจจากเรื่องราวของน้องครับขอน้อมรับทุกคอมเมนต์ให้ไปปรับปรุงใน EP ต่อไปของรายการและระวังไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกครับขอบคุณครับและตั้มก็ได้เขียนจดหมายไปถึงน้องใหม่ดาวิกาว่าผมตั้มนะครับจากที่ผมอ่านคอมเมนต์และคนตีความว่าเป็นพี่อีกคนนึงคือไม่ใช่เลยนะครับไม่เกี่ยวกับพี่เขาเลยครับผมอ่านแล้วไม่สบายใจกลัวไปกระทบพี่เขาจากนั้นน้องใหม่นะคะก็ได้เข้ามาเขียนข้อความลงบน X เดียวกันนะคะโดยระบุว่าขอบคุณตั้มที่ออกมาชี้แจงอยู่ๆก็มีเรื่องราวให้น้อยไม่หลับรถทัวร์ยูเทิร์นกลับไปแล้วขอบคุณน้องสมายและน้องตั้มมากๆนะครับข้อมูลของใหม่ดาวิกาทั้งนี้ทั้งนั้นเรื่องราวนี้นะเรื่องราว YouTube EP นี้นะตั้มขอบคุณมากที่ออกมาเขาเรียกว่าขอโทษแล้วก็รับผิดในสิ่งที่เกิดขึ้น2คือเอ็นดูสงสารเห็นใจน้องใหม่ดาวิกามากๆเลยนะคะนี่แหละค่ะคนเราเขาเรียกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นในโลกของคนบันเทิงบางเรื่องบางราวชี้แจงด้วยตัวเองเพราะว่าโซเชียลเราชี้แจงได้ในพื้นที่เรานั่นคือที่สุดแล้วค่ะ